ณอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติโดยมีผู้เชี่ยวชาศาสตราจารย์ดรธีรยุทธชาชนะยินยงรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการเป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนลทีโพทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของนิสิตนานาชาติได้เชิญมหาวิทยาลัยและหน่วยงานคู่สัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศมานําเสนอโครงการแลกเปลี่ยนที่แต่ละแห่งดําเนินการแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้นิสิตสามารถเลือกโครงการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองและเมื่อเข้าร่วมแล้วได้รับประโยชน์และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รู้จักมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตได้ร่วมโครงการต่างๆที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย และหน่วยงานคู่สัญญาอีกทั้งนิสิตได้พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆต,ตลอดจนเพื่อได้บรรลุปเป้าหมายตามยุทธ,ธาศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล